้ำโขงแล้วหายไปหลังภูเขาแก้วเท่านั้นยังไม่พอนะครับฝูงคางคกมากมายมหาศาลว่ายน้ำข้ามลำน้ำโขงจากฝั่งลาวมาฝั่งไทยฟ้าที่เคยสว่างเนี่ยดีๆก็มืดลงฝนตกกระหน่ำฉับพลันฟ้าผ่าเรียกหน้าลงกลางแม่น้ำโขงจากนั้นก็ปรากฏร่างของวัวผันโผล่ขึ้นเหนือน้ำในท่ายืนครึ่งตัวทั้งที่น้ำตรงนั้นเนี่ยนะครับลึกถึง40วาทองมีเนี่ยเรียกวัวผันให้กลับเข้าฝั่งแต่วัวผันเนี่ยก็ยืนนิ่งแล้วก็ค่อยๆจมหายกลับลงไปในแม่น้ำโขงอีกรอบจากนั้นนะครับท้องฟ้าก็กลับมาสดใสอีกครั้งพร้อมกับทิพย์เข็มที่จู่ๆเนี่ยก็โผล่พรวดขึ้นมาสู่ผิวน้ำตะเกียบตะกายว่ายน้ำกลับเข้าฝั่งชาวบ้านเนี่ยก็พากันแปลกใจครับว่าทิพย์เข็มเนี่ยรอดกลับมาได้ยังไงเพราะจมหายไปตั้งนานนะครับทิพย์เข็มเนี่ยเล่าให้ชาวบ้านฟังว่าตัวเขาตกลงไปใต้น้ำแล้วไปโผล่ที่เมืองใต้น้ำบ้านเมืองด้านล่างเนี่ยสะอาดเป็นระเบียบผู้คนเนี่ยสวยงามกว่าคนบนบกมากๆคนในเมืองใต้น้ำเนี่ยบอกเขาว่าเขายังไม่หมดเวรกรรมบนโลกจึงให้ฝูงสุนัขตัวใหญ่ไล่เขาไปยังทางออกเมืองจากนั้นก็มีฝูงอสรพิษในน้ำมาไล่ทิพย์เข็มต่อจนเขาต้องกระเสือกกระสนว่ายน้ำหนีแบบไม่คิดชีวิตและกลับขึ้นมาบนฝั่งได้สำเร็จซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกครับแต่ว่าเท่าเสียงล่าผู้อาวุโสของหมู่บ้านเนี่ยเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเพราะแกเนี่ยรู้เรื่องของเมืองใต้น้ำเป็นอย่างดีทองมีเนี่ยนะครับถามถึงบัวผันกับทิพย์เข็มทิพย์เข็มเลยบอกว่าเขาไม่เห็นตัวบัวผันเลยรู้แต่เพียงว่าบัวผันเนี่ยถูกจองจำเอาไว้ที่เมืองใต้น้ำกระทั่งผ่านไป7วันครับในวันขึ้น15ค่ำมีนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชนามว่าหมออัคนีเขาได้รับทุนจากสถาบันจิตเวชแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกามาทำการวิจัยเรื่องจิตเวชวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับโรคทางจิตเวชในถิ่นชนบทรวมทั้งเรื่องผีเจ้าเข้าสิงด้วยนะครับหมออัคนีและก็นายสมัยเนี่ยมาทำการทดลองโดยการนั่งสมาธิบนเรือพายกลางแม่น้ำโขงในคืนพระจันทร์เต็มดวงมีลุงจันดีเนี่ยเป็นคนพายเรือพร้อมกับเปิดเสียงแคนเพลงธรณีกันแสงเพราะเขาคิดว่าเพลงธรณีกันแสงเนี่ยจะก่อปฏิกิริยาบางอย่างทำให้สิ่งลี้ลับในแม่น้ำโขงแสดงตนออกมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งและในขณะที่เขากำลังทำการทดลองอยู่นั่นแหละครับจู่ๆนายสมัยก็หมดสติพร้อมกับมีปลาบึกยักษ์ตัวใหญ่กระโดดลอยเหนือผิวน้ำใกล้ๆกับเรือชาวบ้านสองฝั่งโขงเนี่ยเชื่อกันว่าปลาบึกเป็นปลาที่ผีเลี้ยงและผีจะอนุญาตให้จับปลาบึกได้เพียงปีละหนึ่งครั้งซึ่งก่อนจะจับนั้นนะครับจะต้องทำพิธีเซตไหว้และขออนุญาตจากพูดแม่น้ำโขงซะก่อนลุงจันดีเนี่ยตกใจมากพยายามเรียกหมออัคนีแต่หมออัคนีเนี่ยก็นิ่งเฉยเหมือนกับว่ากำลังเข้าฌานนะครับหมอกเนี่ยเริ่มปกคลุมไปทั่วผืนน้ำจนลุงจันดีเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยเสียงซ้อหวานซึ้งค่อยๆดังใกล้เข้ามาที่เรือจนปรากฏร่างของหญิงสาวงดงามที่กำลังสีซ้อสามสายอยู่บนเรือที่แกะสลักหัวเรือเป็นรูปพญานาคประดับด้วยแก้วสีต่างๆงดงามมากๆลุงจันดีเนี่ยถามเธอว่าเธอชื่ออะไรสาวงามผู้นั้นก็ยิ้มให้กับลุงแล้วก็ตอบว่าชื่อบัวผันพร้อมกับชวนให้ลุงจันดีเนี่ยลงไปที่เรือของเธอลุงจันดีเนี่ยก็เคลิบตามก้าวลงไปที่เรือของเธอโดยไม่สงสัยอะไรเลยนะครับแต่ทันทีที่ลุงจันดีสัมผัสถูกตัวบัวผันแกก็รู้สึกถึงความเย็นเยือกจากนั้นร่างของหญิงสาวงดงามก็กลายเป็นโครงกระดูกซึ่งก็คือร่างจำแรงของเจ้าแม่ทอหูผู้ปกครองเหล่าพูดผีในลำน้ำโขงครับลุงจันดีเนี่ยจึงรีบกราบขอขมาที่ได้ล่วงเกินและขอให้เจ้าแม่เนี่ยไว้ชีวิตเจ้าแม่สั่งสอนให้ลุงจันดีอย่ามากมากในกามและก็ยอมไว้ชีวิตลุงเมื่อเจ้าแม่พูดจบฟ้าก็ผ่าเปรี้ยงจนลุงจันดีเนี่ยกระเด็นตกจากเรือลงไปในน้ำนายสมัยเนี่ยก็ฟื้นขึ้นมาพอดีพร้อมกับหมออัคนีเนี่ยก็ตื่นจากสมาธิและได้ยินเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือของลุงจันดีเลยช่วยลุงจันดีขึ้นมาได้จากนั้นก็พากันกลับเข้าฟังลุงจันดีเนี่ยเล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้กับหมออัคนีฟังแต่หมออัคนีเนี่ยก็ไม่เชื่อกระทั่งเวลาผ่านไป9วันนับตั้งแต่วันที่บัวผันจมลงไปในน้ำและก็ยังไม่มีใครพบศพของบัวผันเลยนางบุญเรือนผู้เป็นแม่และก็ชาวบ้านจึงให้คนทรงเนี่ยมาตรวจดูว่าบัวผันไปอยู่ที่ไหนหมออัคนีเนี่ยก็ไม่พลาดที่จะมาร่วมพิธีด้วยเพื่อที่จะได้เก็บข้อมูลคนทรงเนี่ยนะครับบอกว่าอีก
กันนั่นเองแหละครับหมออุ่นเงินเพื่อนรักของหมออัคนีที่แต่งงานกับเจ้านางโคมคำอดีตคนรักของหมออัคนีเดินทางมากับเจ้าวรวงศ์น้องชายของเจ้านางโคมคำเพื่อที่จะมาชวนหมออัคนีเนี่ยไปดูพระธาตุขุนหลวงซึ่งเป็นพระธาตุประจำตระกูลของหมออัคนีเนื่องจากมันได้พังลงมาซึ่งในนั้นเนี่ยนะครับมีสมบัติมากมายหมออัคนีเนี่ยตัดสินใจที่จะเดินทางไปดูด้วยแต่แท้ที่จริงแล้วนะครับเจ้าวรวงศ์กับหมออุ่นเงินเนี่ยแอบวางแผนที่จะฆ่าหมออัคนีโดยการวางยาพิษแล้วนำไปทิ้งในแม่น้ำโขงแต่ว่าหมออัคนีเนี่ยไม่ตายครับเขาได้ไปพบกับพญาจันหัวจระเข้พร้อมกับเจ้าแม่ทองูพูดแห่งแม่น้ำโขงและได้ทราบว่าเจ้าแม่ทองูเป็นผู้จับตัวหญิงสาวชาวบ้านชื่อบัวพันมาขังไว้เขาต้องการที่จะแก้แค้นที่ในอดีตเนี่ยบัวพันกับหมออัคนีแอบรักแล้วทั้งที่หมออัคนีเนี่ยพี่ก็มาบอกไอ้เจ้าแม่ทองูเนี่ยพยายามจะกักขังหมออัคนีไว้ด้วยแต่หมออัคนีเนี่ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายไปแล้วและไม่นานเล่นปลาลายบนลำเรือก็กลับมาที่บ้านเป็นความจะตอบเล่นตายเล่นปลาลายบ้างสังกัดเจ็บเจ้าแม่ทองต่างเอิ้นผีแต่จะเป๊ะจี้ปนันเร่งกูไปซื้อเบฟหัวพันนั้นเป็นผีเพื่อที่จะขัดขวางไม่ให้ทั้งสองเนี่ยได้รักกันอีกในชาตินี้แต่หมออัคนีเนี่ยไม่เชื่อครับว่าหัวพันนั้นจะเป็นผีแถมยังพยายามหาทางพิสูจน์ด้วยนะครับเจ้าแม่ทองหุ่นเนี่ยพาบริวารออกไปที่มันหลังเรื่องจับสาวบริสุทธิ์ไปสังเวยคือที่ตนเนี่ยจะได้เป็นอมตะพร้อมกับป้ายความผิดให้แก่หัวพันจนชาวบ้านเนี่ยพยายามที่จะหัวพันไปเผาทั้งเป็นฟังเกลนี่เนี่ยได้ช่วยห้ามเอาไว้ได้ทันหมออัคนีเนี่ยต้องการจะพิสูจน์ว่าคุณไปยืนใส่หน้าคนเป็นผีตามที่ชาวบ้านกล่าวหาหรือไม่จึงแอบตามหัวพันไปในหมู่บ้านลับแลเป็นเรื่องสำคัญที่นักร้องอะไรกระทั่งหมออัคนีรู้ตัวอีกทีก็พบว่าตนเองนั้นอยู่ในป่าช้าเขาจึงรีบเดินกลับไปที่โรงแรมและได้พบกับจดหมายที่เจ้านางพูดมานำคงที่แบบเรียกแสดงหมออัคนีอดีตคนรักของเขาพูดมานำคงให้หมออัคนีเนี่ยมีอะไรไม่ยากเลยหมออัคนีเนี่ยจึงกลับที่เดิมมาแล้วจะว่ากลับมาได้ว่าเพลินเจอครับเขาได้เจอกับนางลาแต่บอกเรื่องบ้างเรื่องอะไรต้องเปลี่ยนมากกว่าพบกับสัมภาระในป่าช้าก็สัมภาระเนี่ยมีข่าวที่หมออัคนีจะต้องรู้นั่นก็คือเจ้าแม่ทองหูได้จับตัวเจ้านางโคมคำอดีตคนรักของหมอไปเป็นตัวประกันหมออัคนีเองเนี่ยก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าเจ้าแม่ทองหูมีปัญหาอะไรกับเขาถึงได้ตามหาหมอเขาจึงไปขอร้องให้บัวพันช่วยหาทางเขาไปหาเจ้าแม่ทองหูหน่อยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบัวพันเนี่ยตอนนี้ก็คือเจ้าแม่ทองหูที่สิงร่างอยู่เนาะเจ้าแม่ทองหูในร่างบัวพันจึงได้โอกาสที่จะพาหมออัคนีไปอยู่ด้วยที่เมืองพาดานโดยการหลอกให้ไปหาพ่อปู่ฤาษีในถ้ำริมแม่น้ำโขงเพราะพ่อปู่ฤาษีเนี่ยสามารถพาลงไปยังเมืองพาดานได้เมื่อไปถึงเนี่ยนะครับพ่อปู่ฤาษีก็ให้หมออัคนีลงไปชำระร่างกายในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์สักก่อนถึงจะลงไปยังเมืองพาดานได้แต่ความจริงแล้วเนี่ยนะครับบ่อน้ำนั้นมันคือบ่อน้ำกรดอาคมที่ไม่ว่าใครก็ตามที่ตกลงไปก็จะต้องตายในทันทีและไม่ว่าใครก็ตามที่ตายอยู่ในอาณาเขตของเจ้าแม่ทองหูเขาก็จะต้องกลายเป็นดูดแม่น้ำโขงคอยรับใช้เจ้าแม่ทองหูตลอดไปหมออัคนีเนี่ยกำลังจะลงไปในบ่อแล้วนะครับแต่พ่อปู่ฤาษีเนี่ยสังเกตเห็นแหวนปะการังของหมออัคนีพอดีจึงบอกให้หมอเนี่ยถอดแหวนปะการังออกซะแต่หมออัคนีเนี่ยไม่ยอมถอดเนื่องจากพระเนี่ยให้เขาสวมเอาไว้ที่นิ้วกลางข้างซ้ายตลอดชีวิตเจ้าแม่ทองหูในร่างบูทันเนี่ยก็พยายามหวานล้อมให้หมออัคนีถอดแหวนออกจนหมออัคนีเนี่ยยอมถอดแล้วโยนแหวนนั้นลงไปในสระน้ำทันทีที่แหวนตกลงไปในสระน้ำก็เกิดไฟท่วมขึ้นมาครับพ่อปู่ฤาษีเนี่ยโกรธมากที่หมออัคนีเนี่ยมาทำลายบ่อเพื่อกดศักดิ์สิทธิ์ของตนพ่อปู่ฤาษีจึงสั่งให้เจ้าแม่ทองหูผลักหมออัคนีลงไปในสระไฟกรดซะแต่หมออัคนีเนี่ยหลบทันครับเจ้าแม่ทองหูในร่างบัวพันจึงพลัดตกลงไปในสระไฟกรดซะเองซึ่งความจริงแล้วนะครับร่างที่ตกลงไปในบ่อไฟกรดนั้นเป็นร่างของบัวพันไม่ใช่เจ้าแม่ทองหูนะทุกคนแต่สุดท้ายนะครับบัวพันเนี่ยก็ฟื้นขึ้นมาใหม่เนื่องจากหลวงพ่อจูมปรากฏกายทิพย์ออกมาแล้วก็ช่วยเหลือทั้งหมดเอาไว้ได้ปร
่อยให้เจ้าแม่ทองหูเนี่ยรับกรรมที่สร้างไว้กับผู้อื่นต่อไปส่วนหมออาคณีและก็บัวพันธุ์ก็พากันกลับมาที่เมืองมนุษย์อธิบายให้ชาวบ้านทั้งหมดได้เข้าใจว่าเรื่องราววุ่นวายที่เกิดขึ้นนั้นเป็นฝีมือของเจ้าแม่ทองหูและมันได้จบลงแล้วจากนั้นแหละครับหมออาคณีกับบัวพันธุ์จึงได้ขอรักกันในที่สุดนั่นเองครับผมซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของพูดแม่น้ำโขงผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมต้องฝากขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมทำเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็พี่ป้ายเขาคิดว่าเป็นตัวเขาก็สาดเลยได้ตัวน่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้ตัวเขาไม่สาดเลยซึ่งเป็นพี่น้องกันสามคนนั่นก็คือแม่นาคุณแม่ควรเชียงเงินตั้งตัวเปลือกขึ้นแบบนั้นก็อาจจะกินพับเนาะพับสามคนนั่นก็คือจริงบนเขานั้นคอยเป็นสาวที่นางบางคนเลยจริงๆแล้วมันก็อินด้วยทุกเจ็ดวันจะมีนางกินารีบินลงมาจากเขาไปล่าเพื่อมาเล่นฟังแล้วมีอยากเข้ามาในพระราชวังแล้วพยายามที่จะคว้าความรวมใจของพระองค์ไปทุกคนกำลังเพลิดเพลินอยู่นั่นแหละครับมโนราก็ได้โอกาสบินขึ้นสู่ท้องฟ้ามุ่งหน้ากลับไปยังเขาไกรราชบ้านเกิดของนางทันทีครับผมพระสุทนมโนราสวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับเรื่องราวที่จะได้รับชมกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของการผจญภัยในหนังสือภาษาไทยที่เป็นพิเศษที่เรียกว่าหนุมานตอนครับชัดนะใช่ไหมว่าว่าจะได้เรียนไหมมันจะมีตอนที่เรียกหนุมานครับชัดต้นตะกันดูในหนังสือจำคุณพกันเองตอนน้ำมันสาต้นเนี่ยอืมคุณคุณอยู่แล้วมันค่อยค่อยจะไปย้อนเกี่ยวกันฮะค่อยจะไปย้อนเกี่ยวกันเนี่ยคาราแบบเนี่ยมันพลายาพลายาคาราก็มันล่ามาเทียมซึ่งไหวทาแล้วสบายลาบอสูรคือตัวนี้มีทั้งแบบชวนแบบซองในราคาเบาๆไปหาซื้อมาลองใช้กันได้แล้ววันนี้ถ้าเป็นเพลแม่ธิดาราคาชั้นนำทั่วไปเลยครับพลามพลับใช้กันดูนะครับการอนุมานแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับบอกไปว่ามากว่าน่าธิดาไปดูเพลงกันนี้นะเออเข้าไปดูเลยอ่ะเราได้ยินการได้ตั้งแต่มาเนี่ยผมเคยดูมาก่อนเอาเอาเงินเป็นลูกของคนละกัน
ก็ต้องการเป็นมีอะไรแบบมนุษย์ทั่วทิพย์เนาะหลักการพุทธศาสนาเขาไม่รู้หรือว่าเนี่ยคนนั้นพอโอ้แม่บางทีเขาว่าดูแต่ว่าขันเก็บดูคนเดียวไปถึงเกิดอาเพศก็ไปทีเอาไปร้อยนามร้อยไปทีต้องมีคอยดูแลรักษาอยู่เมืองนี้จึงมีแต่ความสมสมบูรณ์และเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องผิดกับนครมหาปัญจาลาที่ถึงแม้ว่าจะมีอาณาเขตที่ติดกันก็ตามแต่กลับเป็นเมืองที่แห้งแล้งข้าวยากหมากแพงเนื่องจากกษัตริย์ผู้ครองนครเนี่ยปกครองประชาชนด้วยการกดขี่ไม่ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมจึงไม่ได้รับพรจากพญานาคราชประชาชนชาวนครมหาปัญจาลาจึงพากันอพยพหนีความยากลำบากมาอยู่อาศัยกันที่เมืองอุดรปัญจาแทนปล่อยทิ้งให้บ้านเกิดเมืองนอนของตนเองต้องรกร้างสร้างความอัดอั้นขับแค้นใจให้กับพระเจ้านันทราชกษัตริย์แห่งนครมหาปัญจาลาเป็นอย่างมากพระเจ้านันทราชจึงต้องใช้จิตวิทยาเดือดเจ้าชมจิตใต้บอกอะไรน้องเฮ้ยเจ้าชมจิตใต้บอกอะไรลูกถึงล่องไปถึงไปกระล่องมันเข้าไปเถอะเพื่อนงั้นเดี๋ยวไปมือแล้วตื่นนะนายเจ้าบอกให้รีบฟังเดี๋ยวโรหิตเนี่ยจึงเชิญพรามเท่ามารับฟังข้อเสนอของพระเจ้านันทราชว่าถ้าหากพรามเท่าเนี่ยสามารถกำจัดเท้าชมพูจิตนาคราชได้ก็จะได้ครองสมบัติของนครมหาปัญจาลาครึ่งหนึ่งพรามเท่าจึงตกลงรับข้อเสนอแล้วเดินทางไปที่ใหญ่บริเวณช้างเมืองดอนปัญจาลซึ่งเป็นทางขึ้นลงของเท้าชมพูจิตนาคราชเมื่อไปถึงเนี่ยพรามเท่าก็ไม่รอช้าครับร่ายมนต์ลงไปในสระน้ำทันทีเกิดคลื่นยักษ์สั่นสะเทือนไปทั่วทั้งสระน้ำที่เคยใสสะอาดก็ขุ่นมัวเท้าชมพูจิตนาคราชที่อยู่ในสระนั้นก็เกิดความรุ่มร้อนเหมือนกับถูกไฟเผาและรู้ทันทีว่าไม่สามารถที่จะต่อรองกับพรามเท่าได้แต่ยังโชคดีครับที่ในขณะประกอบพิธีอยู่นั้นพรามเท่าได้เข้าไปในป่าเพื่อหารากไม้เอามาทำเป็นเชือกไว้จับพญานาคเท้าชมพูจิตนาคราชจึงได้โอกาสแปลงกายเป็นพรามหนุ่มรีบหนีขึ้นจากสระน้ำแล้วไปซ่อนตัวอยู่ในป่าใกล้ๆเพื่อคิดหาวิธีทำลายมนต์ของพรามเท่าซึ่งขณะนั้นเองล่ะครับก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่พรานป่าน้ำว่าพรานบุญกำลังเข้าป่ามาล่าสัตว์เท้าชมพูจิตนาคราชเนี่ยก็ไม่รู้จะหนีไปถึงใครเลยลองเสียงเข้าไปพูดคุยกับพรานบุญดูว่าท่านพรานป่าท่านจะทำยังไงถ้าหากมีคนคิดจะทำร้ายเท้าชมพูจิตนาคราชพรานบุญก็ตอบขึ้นมาทันทีว่าข้าเองเนี่ยเป็นชาวเมืองอุดรปัญจาลที่มีเท้าชมพูจิตนาคราชคอยรักษาอุ้มชูอยู่หากมีใครคิดจะทำอันตรายแก่เท้าชมพูจิตนาคราชข้าสาบานเลยว่าจะฆ่ามันผู้นั้นโดยไม่รีรอเมื่อเท้าชมพูจิตนาคราชได้ยินเช่นนี้ก็ดีใจมากนะครับรีบเผยร่างจริงให้แก่พรานบุญได้เห็นพร้อมกับเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พรานบุญฟังพรานบุญเนี่ยนะครับเลยขออาสาช่วยเหลือเท้าชมพูจิตนาคราชโดยการที่พรานบุญนั้นค่อยๆแอบซุ่มเข้าไปในป่าใกล้ๆกับโรงพิธีของพรามเท่าแล้วใช้หน้าไม้ของเขายิงพรามเท่าจนบาดเจ็บก่อนจะเข้าไปขู่ให้พรามเท่าเนี่ยคลายมนต์สะกดแล้วจึงฆ่าทิ้งทำให้เท้าชมพูจิตนาคราชหลุดจากมนต์สะกดได้สำเร็จและเพื่อเป็นการขอบคุณเนี่ยนะครับเท้าชมพูจิตนาคราชจึงชวนพรานบุญไปเที่ยวชมนครใต้พิภพนานถึง7วัน7คืนพร้อมทั้งมอบสิ่งมีค่ามากมายให้แก่พรานบุญและสัญญาอีกว่าเมื่อใดก็ตามที่พรานบุญเนี่ยร้องขอความช่วยเหลือเท้าชมพูจิตนาคราชก็จะไม่รีรอที่จะช่วยเหลือครับหลังจากล่ำลากันแล้วนะครับพรานบุญเนี่ยก็กลับไปใช้ชีวิตตามเดิมเข้าป่าล่าสัตว์ตามปกติแต่มีอยู่วันหนึ่งครับทุกคนพรานบุญเนี่ยได้เข้าไปล่าสัตว์ในป่าลึกกว่าทุกวันจนได้ไปพบกับพระฤาษีนามว่ากัสสปะพรานบุญเนี่ยเข้าไปกราบไหว้พระฤาษีแล้วก็พูดคุยด้วยและพระฤาษีเนี่ยนะครับได้เล่าให้พรานบุญฟังว่าในป่าแห่งนี้มีสัตว์น้ำชื่อว่าโอครณีได้ทุกๆ7วันจะมีนางกินนาลีธิดาของเท้าถุมราชบินลงมาจากภูเขาไกรลาศเพื่อมาเล่นน้ำถ้าหากพรานบุญอยากจะเห็นเนี่ยก็ให้
สร้างแล้วจะได้เห็นเป็นบุญตาด้วยความสงสัยว่ามันมีจริงหรือเปล่าพรานบุญจึงไปแอบในพุ่มไม้ริมขอบสระและเพียงไม่นานครับทุกคนนางกินรีก็ปิดมาเล่นน้ำในสระจริงพวกนางเนี่ยมีรูปโฉมงดงามมากๆแบบที่พรานบุญไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนพรานบุญจึงคิดว่าจะจับนางกินรีสักนางหนึ่งไปถวายพระสุทนพระโอรสของท้าวอทิตยวงศ์กษัตริย์เมืองอุดรปัญจาลเพื่อเป็นของขวัญจากป่าพรานบุญจึงกลับมาถามพระฤาษีว่าเขาจะจับนางกินรีได้ยังไงพระฤาษีจึงตอบว่าการจะจับกินรีนั้นไม่สามารถทำได้ง่ายๆเพราะพวกนางเนี่ยบินเร็วดังสายฟ้านอกจากว่าพรานบุญจะใช้ห่วงปากของพญานาคราชจับเท่านั้นเมื่อได้ยินเนี่ยนะครับพรานบุญก็นึกขึ้นได้ทันทีว่าเขาเนี่ยจะต้องเดินทางไปพบกับท้าวชมพูจิตนาคราชเพื่อที่จะขอยืมห่วงบาทซึ่งห่วงบาทนั้นนะครับทุกคนเป็นของคู่ชีวิตของพญานาคราชเลยนะครับที่เหล่าพญานาคราชมีไว้สำหรับป้องกันตัวจากการโจมตีของพญาครุฑจะไปยกให้แก่คนอื่นไม่ได้แต่ก็ด้วยเหตุผลที่พรานบุญเนี่ยเคยช่วยเหลือชีวิตของท้าวชมพูจิตนาคราชเอาไว้ท้าวชมพูจิตนาคราชจึงยอมให้พรานบุญจึงใช้ได้เมื่อใช้เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้รีบนำกลับมาคืนและหลัง